ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีความสัตย์จริงหมายความว่า1คุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่ท่านนบีนั้นเป็นคนที่พูดจริงจนกระทั่งว่าเป็นที่รู้กันของชาวอาหรับว่าท่านนบีนั้นจะไม่โกหกครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์นึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะอันซิรอาชีเราะตะกันอักรอบีนและจงเตือนเครือญาติของพวกของเจ้าที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นบนภูเขาซอฟาแล้วท่านนบีก็เรียกบรรดาชาวกุเรชเนี่ยมารวมกันจนกระทั่งพวกเขาได้ทั้งหลายได้มารวมกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจะเชื่อฉันไหมถ้าฉันบอกว่ามีกองทหารม้าที่บุกมาหลังเขาเนี่ยกำลังจู่โจมพวกเจ้าพวกนั้นบอกว่ามาจะรับนาอะไรแกแกซิบันเราไม่เคยได้ยินว่าเจ้าเป็นคนโกหกเลยมุฮัมมัดตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เราได้เห็นว่าบรรดาชาวกุเรชต่างยืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่ไม่เคยโกหกท่านนบีเป็นคนที่พูดจริงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงมีการยอมรับอยู่ในใจลึกๆว่าท่านสิ่งที่ท่านนบีได้นำมานั้นท่านนบีได้นำสิ่งที่ถูกต้องมาให้กับเขาแต่เนื่องจากความตะกับโบสทำให้เขาไม่ยอมรับในเหตุการณ์ที่อบูซุฟยานได้เดินทางไปที่ดินแดนโรมแล้วก็ฮิรอกหรือว่าจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมเนี่ยได้สอบอบูซุฟยานถามอบูซุฟยานถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซุฟยานด้วยกับการที่เขาเป็นคนที่นะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเขาก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่มีแต่ความสัตย์จริงเป็นคนที่พูดเวลาท่านพูดท่านจะพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและในชีวิตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในแม้กระทั่งในเรื่องที่เป็นเรื่องการล้อเล่นบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้ล้อเล่นกับพวกเราด้วยเหรอบรรดาซอฮาบะห์ถามอย่างนี้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอินนีลาอะกูลุอิลลาซิดกอนฉันจะไม่พูดอะไรที่นอกจากว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสัตย์จริงเท่านั้นหมายความว่าท่านนบีบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะทำการล้อเล่นกับพวกเจ้าเนี่ยแต่ฉันจะไม่โกหกฉันจะพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งนี้นะพี่น้องฮะตั้งแต่ในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนรับวะฮีแล้วจนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าท่านนบีเป็นคนที่มีความสัตย์จริงคนที่พูดจริงเพราะฉะนั้นหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่จะนำแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เนี่ยก็คือการมีความสัตย์จริงในคำพูดการพูดจริงและการเผยแพร่การนำสิ่งที่ดีงามไปบอกกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้รับการตอบรับจากคนอื่นเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้